ครั้งนี้เดี๋ยวมาลอง esp 3 2นะครับกับตัว rainmaker นะอะวิธีการง่ายๆนะครับก็เราก็ต้องสั่งเคลมอุปกรณ์นะก็สั่งเคมลม esp 3 2เราก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะต้องดูก่อนนะว่า device เราเชื่อมต่ออะไรไว้นะครับตอนนี้น่าจะเป็น cu เนอะโอเคนะครับก็สั่ง rainmaker c l a i นะครับแล้วก็ตามด้วยพอร์ตของผมก็คือ dev cu serial d0003 เนี่ยนะฮะพอเราสั่งเคลมเสร็จปั๊บนะครับเดี๋ยวเขาก็าจะไปสร้างอร์ติเคตให้เรานะสำหรับเชื่อมต่อแบบ s e c r e connection นะครับกับตัว cloud service นะฮะโอเคตอนนี้เราได้ละนะต่อไปนะครับเราก็สั่ง target นะครับก็เป็น idf p y นะครับเหมือนเดิมแล้วก็สั่ง Set target ไปนะก็คือ target คือ esp32 นั่นเองนะครับ รรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สั่งบิวเลยนะครับก็ idf p y เหมือนเดิมนะครับแล้วก็บนะิวรอนิดนึงนะครับก็จะใช้เวลาในการบิวพอสมควรนะเพราะว่าเราสั่งเซิร์ชแทร็กเก็ตใหม่นะ เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรา flat กัน โอเคพอแฟดเรียบร้อยนะครับเขาก็จะขึ้น QR code ให้เราแบบนี้นะเดี๋ยวเรา copy ตัว URL นะครับแล้วก็ไปเปิดในเบราว์เซอร์นะครับเ,เดี๋ยวเราใช้แอป นะครับ USB 랜 n ม m a k e r มาสแกนเจ้า QR code ตัวนี้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนอุปกรณ์ก็ลงทะเบียนเหมือนเดิมครับก็คือตั้งค่าเน็ตเวิร์กนะครับหลังจากนั้นก็จะ,ะตัวระบบเขาก็จะตั้งค่าอุปกรณ์ให้เรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าเราสามารถที่จะเซตค่าอุปกรณ์ได้ไหมนะครับ โอเคมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะใช้ตัว ESP นะเลนเมเกอร์นะครับสั่งงานอุปกรณ์ได้และนะครับแ้เช่นว่ามีอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราก็ลองกดทสดูสินะครับว่าขึ้นไหมนะครับอ่ะก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็สำหรับใครที่มี ESP 3 2อยู่นะครับก็หยิบเอามาเล่นกันได้เลยนะครับสามารถที่จะใช้กับตัว ESP เ a นเมเกอร์ได้แล้วนะครับ ก็ครั้งนี้ก็มาเดโมสั้นๆน,นะครับให้ดูนะสำหรับใครสนใจก็ลองเอาไปเล่นกันต่อได้นะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ